มีไหมมีไหมไม่มีงงนะคะน่ารักมากเลยเขาบอกว่าที่ใบของพืชนั้นจะทำหน้าที่เหมือนกับห้องครัวเพราะสามารถสร้างอาหารได้นะคะต้นพืชนะคะพืชนั้นมีความมหัศจรรย์โดยที่ก็คือเขาไม่ต้องไปหาอาหารเหมือนกับสัตว์นะคะสัตว์นี่เวลาจะกินข้าวจะกินอาหารจะต้องวิ่งไปหาอาหารใช่ไหมคะเสือสิงโตจะกินอาหารต้องวิ่งไล่จับอาหารแต่พืชไม่ต้องวิ่งไล่จับเพราะว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษสามารถสร้างอาหารได้เองซึ่งเกิดขึ้นที่ใบนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใบนะคะอ้าวสไลด์นี้ช่วยบันทึกให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะอย่าเพิ่งตีเส้นปิดสิคะลูกให้เวลา5นาที1เพลงบันทึกสไลด์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะหน้าที่ใบสั้นๆนะคะสั้นๆ1หายใจ2คายน้ำ3สร้างอาหารนะคะบางคนตีเส้นปิดแล้วยังไม่จบนะคะไว้หมดชั่วโมงค่อยตีเส้นปิดนะคะลูกอ้าวลงมือค่ะลงมือลงมือบ๊ายบายของใบนะคะหลักๆเลยใบจะทำหน้าที่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือหายใจคายน้ำและสร้างอาหารนะคะหายใจคายน้ำสร้างอาหารถ้ามีข้อสอบมาถามว่าข้อใดเป็นหน้าที่ของใบนักเรียนต้องจำให้ได้ด้วยนะคะหน้าที่ของใบก็คือหายใจคายน้ำสร้างอาหารนะคะพืชนั้นจะคายน้ำมากถ้ามีใบมาก
และถ้าอากาศร้อนเหมือนกับเรานะคะเวลาอากาศร้อนๆเราก็จะหายใจแรงใช่ไหมคะการหายใจแรงๆนะคะก็จะทำให้เราคายน้ำได้มากพืชก็เช่นเดียวกันนะคะพืชก็เช่นเดียวกันเมื่ออากาศร้อนก็จะมีการคายน้ำมากนะคะพืชนั้นนะคะเมื่อมีการคายน้ำมากนะคะมันจึงมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะโดยการเป็นไงคะใบของมันก็จะร่วงนะคะเพื่อลดอัตราการคายน้ำทำให้ต้นพืช นั้นรอดพ้นจากหน้าแล้งฤดูแล้งนะคะแทนที่จะยืนต้นตายใช่ไหมคะอ้าวคุณครูมีตัวอย่างใบมาให้ดูวันนี้ค่ะเราลองมาดูกันมาทายกันดูนะคะว่าใบต่อไปนี้เป็นใบอะไรเราลองมาทายกันดูค่ะเอาใบไหนก่อนดีนะเอาใบนี้แล้วกันอ้าวนะคะใบนี้ค่ะให้ทายค่ะใบอะไรเอ่ยเห็นไหมคะใบของพืชนั้นจะไม่ใช่ว่าจะมีสีเขียวตลอดนะคะใบของพืชบางชนิดเขาก็ยังมีสีขาวบ้างเขียวบ้างเห็นเปล่าเห็นไหมคะเคยเห็นใช่ไหมเป็นต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนของเราเองแหละเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบต้นอะไรคะต้นนักเรียนปลายทางรู้จักหรือเปล่าคะนี่คือใบของต้นใครตอบได้เอาเร็วมีรางวัลอ่ะเร็วมีในกระเป๋าเนี่ยใครตอบได้ให้รางวัลเลยที่โรงเรียนวังไกลกังวลของเราจะมีชื่อต้นไม้ติดอยู่นะคะในแต่ละต้นนักเรียนต้องฝึกสังเกตด้วยนะว่าต้นนั้นคือต้นอะไรนะคะห้ามบอกว่าต้นไม้เพราะเขามีชื่อเฉพาะค่ะนี่คือใบของต้นไทรค่ะนะคะต้นไทรนะคะบางคนเขาบอกว่าเป็นไทรใบแหลมนะคะแต่นะคะเห็นใบด่างๆแบบนี้เขาก็เรียกว่าไทรใบด่างนะคะไทรใบด่างนะคะมีลักษณะเป็นใบเป็นสีขาวบ้างเขียวบ้างนะคะอ้าวไปดูอีกทายซินี่คือใบอะไรไปดูค่ะแต่นั้นแต่ฮะดูนะคะเด็ดมาทั้งก้านเลยอยากจะเอามาใบเดียวแต่ใบให้ค่ะเพราะว่าเป็นไงคะนะคะอยากให้เห็นแล้วก็มองเห็นดอกด้วยเห็นใบแล้วมองทะลุถึงดอกเลยถ้าเห็นดอกปุ๊บจะอ๋อนี่คือใบของต้นเข็มค่ะปรบมือตัวเองหน่อยเร็วโรงเรียนของเรามีต้นเข็มเยอะมากนะคะปลูกเป็นแปลงตามแนวนะคะทำรั้วได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะคะไปดูค่ะไม่รู้จักได้ยังไงดูนะใบนี้จะมีความยาวมากนักเรียนยาวค่ะฮะบ้านหนูก็มีขอบเป็นสีชมพูเห็นไหมคะแล้วใบมีความยาวดูเกือบสองคืบคุณครูเลยเห็นไหมคะนี่คือใบของต้นอะไรคะเขาเรียกว่าต้นเข็มค่ะเหมือนกันเลยกับเมื่อสักครู่ใช่ไหมเข็มเหมือนกันแต่นี่คือเข็มสามสีเขาเรียกว่าเข็มสามสีค่ะสังเกตที่ใบนะสังเกตที่ใบจะมีสามสีนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวแก่เขียวเข้มนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนๆอยู่ตรงกลางใบนะคะไปดูใบนี้ค่ะอันนี้อยากนำเสนอเหลือเกินนะคะใบอะไรเนาะใบใหญ่มอบนะคะเปรียบเทียบกับใบนี้เล็กนิดเดียวเองอันนี้ใบของต้นอะไรคะคุณครูเคยให้ความรู้กับนักเรียนหน้าเสาธงไปแล้วในเกี่ยวกับพืชชนิดนี้นะคะนี่เป็นใบของต้นเหมือนจะทายถูกนะคะนี่คือใบของต้นสาวน้อยประแป้งนะคะสาวน้อยประแป้งค่ะนะคะทำไมถึงนำมาให้นักเรียนดูวันนี้
อยากจะฝากเตือนนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยว่าต้นสาวน้อยประแป้งนั้นเป็นต้นไม้ที่ชอบขึ้นในที่ร่มใช่ไหมคะถ้าเอาไปตั้งไว้กลางแดดต้นไม้ต้นนี้อาจจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะแต่เมื่ออยู่ในที่ร่มต้นไม้ต้นนี้นะคะสาวน้อยประแป้งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นจึงนิยมนำสาวน้อยประแป้งนี้ไปประดับไว้ตามอาคารค่ะใต้อาคารบนอาคารหน้าห้องก็มีนะคะแต่นักเรียนคะต้นสาวน้อยประแป้งนี้นะคะเป็นไงคะเมื่อเด็ดใบจะมียางค่ะใบมียางยางนั้นจะมีพิษยางนั้นจะมีพิษถ้าเราสัมผัสเราก็คันเกิดอาการระคายเคืองนะคะแต่ถ้าเราบังเอิญสัมผัสแล้วเอามือขยี้ตาก็จะบอดมองไม่เห็นพร่ามัวถ้าบังเอิญไปกินเข้าไปโอ้โหเรื่องใหญ่เลยลิ้นชาบางทีมีอาการชาตามมือตามเท้านะคะอันตรายมากๆสำหรับยางของสาวน้อยประแป้งเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการที่จะไปเด็ดไปจับไปแตะต้องของต้นไม้ชนิดนี้นะคะเอาขออีกหนึ่งใบและกันให้ทายค่ะนี่คือใบอะไรเอ่ยทายนะคะใบอะไรคะมองใบเดี๋ยวจับตั้งโชว์เลยใบมะกรูดใช่ใบมะกรูดไหมลูกเลื่อนกล่ำเลยไม่ใช่ใบมะกรูดนะถ้าใบมะกรูดจะเหมือนใบมะนาวแต่มีสองขยักใช่ไหมนี่คือใบต้นอยู่หน้าคันหลวงปู่โต๊ะเราค่ะต้นชบานะคะต้นชบามีคนทายถูกด้วยนะคะเอาละค่ะมีใบไม้อีกเยอะแยะมากมายค่ะที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านให้การบ้านเลยให้นักเรียนไปวาดภาพใบไม้คนละ1ใบอะไรก็ได้ค่ะขอใบไม้คนละ1ใบพร้อมกับระบายสีให้สวยงามโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราบันทึกไปเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลำต้นหน้าที่ของใบแล้วก็อย่าลืมค่ะวาดภาพใบมา1ใบเป็นใบอะไรก็ได้นะคะจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สุดแท้แต่นักเรียนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ